สวัสดีครับทามาโกะครับคลิปยูกิโอคลิปนี้เราก็จะมาส่องเอฟเฟกต์การ์ดใหม่5ใบสุดท้ายจากแพ็ค Supreme Darkness กันซึ่ง5ใบเนี่ยมันก็สปอยมาเมื่อวานเนี่ยเนาะแล้วก็ตัวแพ็ค Supreme Darkness มันเองอะเห็นว่าจะวางจำหน่ายตอนวันที่26นี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า5ใบนี้มันทำอะไรได้บ้างใบแรก Ice Storm Dragon เลเวล9ท่าแสงซิงโครเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เป็นเผ่ามังกรตัวนี้พลังโจมตี 2,700 แล้วก็ดีเฟนซ์ 3,000ใช้จูเนอร์1ตัวแล้วก็มอนทีไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปในการเรียกเนาะแล้วก็ถ้ามันได้สเปเชียลซัมมอนขอแค่สเปเชียลซัมมอนเนาะคุณก็สามารถทาร์เก็ตสเปลทรัพที่อยู่บนฟิลด์ได้สูงสุดเท่ากับไอ้จำนวนนอร์มอนมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของคุณบวก1แล้วก็ทำลายพวกมันทิ้งต้องมีนอร์มอนมอนสเตอร์เนาะไอ้เด็กที่สามารถเอาซิงโครเลเวล9ออกมาง่ายแล้วก็เล่นนอร์มอนมอนสเตอร์เนี่ยผมนึกถึงแต่บลูอายอะนึกถึงอยู่เด็กเดียวแต่อาจจะมีเด็กอื่นได้อีกก็ดูกันว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าใบนี้มันถูกทำลายจากแบตเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์เนี่ยเนาะคุณสามารถทาร์เก็ตไอ้สเปลแท็บที่อยู่ในสุสานแล้วก็เอาใบนั้นอะมาเซตได้แต่ว่าคุณจะไม่สามารถแอคทีเวทมันได้เว้นแต่ว่าคุณจะคอนโทรลนอร์มอนมอนสเตอร์ถึงจะแอคทีเวทได้เหรอก็คือนั่นแหละนึกถึงบลูอายครับนึกถึงบลูอายเป็นอย่างแรกเลยส่วนเด็กอื่นก็ไม่กูสินะครับถ้าเกิดว่าเด็กไหนเล่นได้อีกก็เป็นการที่น่าใส่อยู่มันก็เบิดแผงหลังได้เนาะก็เบิดแผงหลังได้ทีละ2ใบเลยใช่ปะถ้าเกิดว่ามีไอ้มอนเหลืองนอร์มอนมอนสเตอร์อยู่ในสุสานสองใบหรือมากกว่าก็เป็นการที่ดีครับแต่นั่นแหละไอ้การที่บังคับเล่นนอร์มอนมอนสเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้มันก็ไปไม่ได้ทุกเด็กอะเนาะแล้วก็ต่อมา Goddess of Duality อันนี้เป็นเลเวล3ท่าแสง Fairy Effect Monster พลังโจมตี950 Defense 700ถ้ามันได้ Normal หรือ Spare คุณสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์1ตัวจากไอเด็กขึ้นมือคุณได้ที่ตัวนั้นจะต้องมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการทอยเหรียญยกเว้นตัวนางเองเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการทอยเหรียญยกเว้นตัวนางเองเหรอถ้า Normal หรือว่า Special Summon เสิร์ช1นึกถึงอาคาน่าฟอร์ดอะที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเมื่อวันก่อนนะเนาะนั่นแหละนึกถึงอยู่เด็กเดียวแล้วก็ในตอนช่วงเมนเฟสของคุณคุณสามารถจะทอยเหรียญแล้วก็เดาได้ถ้าเกิดว่าคุณเดาถูกคุณสามารถที่จะทำให้พลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่คุณคอนโทรลอยู่ทุกตัวในตอนนั้นนะดับเบิลขึ้นมาเนาะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณทายผิดคุณก็จะต้องส่งไอ้มอนสเตอร์ที่คุณคอนโทรลอยู่ทุกตัวเนี่ยเท่าที่เป็นไปได้เนาะลงสุสานแล้วเมื่อคุณทำแบบนั้นคุณจะได้จั่วการ1ใบคุณสามารถจะใช้เอฟเฟกต์แต่อย่างของ Goddess of Duality ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเสิร์ชนะโอเคเสิร์ชก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มความเสถียรของไอ้ตัวอาคาน่าฟอร์สได้อะไรได้แบบนั้นเนาะแต่ไอ้เอฟเฟกต์อันนี้เบิ้ลพลังโจมตีเหรอไอ้ตัวเด็กอาคาน่ามันก็มีอันนั้นอยู่ใช่ปะไอ้ตัวเวทฟิลมันที่สามารถจะล็อกผลของการทอยเหรียญได้อะไรได้แบบนั้นอ่ะก็น่าจะใช้ไอเอฟเฟกต์อันนี้ในการเบิ้ลสเตตแล้วก็ทำ FTK ทำ OTK ได้ละมั้งคิดว่านะส่วนไอ้ส่งลงหลุมนี่แล้วจวนหนึ่งนี่เป็นเอฟเฟกต์ที่ว่าไงดีผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณส่งไอ้มอนสเตอร์ที่มันไอ้อันนั้นอะที่มันมีเอฟเฟกต์ที่ตกหลุมแล้วเกิดอะไรสักอย่างอะเนาะมันก็น่าจะเบนิฟิตกับคุณได้ในมุมนั้นเหมือนกันหรือว่าคุณมีมอนแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วแบบคุณขาดรีซอสอยากได้รีซอสอะไรแบบเนี้ยคุณก็กดเทคอันนี้เนาะแล้วก็ส่งตัวนี้ลงหลุมไปแล้วก็จวนหนึ่งแบบนั้นก็ได้เหมือนกันลำบังไม่รู้สินะแต่ไอ้ท่อนที่ผมคลุมตรงเนี้ยดูดีหมดเลยส่วนไอ้อย่างว่าเนาะท่อนเนี้ยก็ต้องรอดูสภาพกันไปครับตัวต่อมาเป็น Great Knight of the Red Lotus อันนี้เป็นเลเวล8ธาตุไฟเป็นเผ่านักรบเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์พลังโจมตี 2,100 แล้วก็ดีเฟนซ์ 1,800 ไม่สามารถนอร์มัลซัมมอนหรือเซตได้จะต้องสเปเชียลซัมมอนจับมือหรือว่าสุสานด้วยการสับมอนสเตอร์ไรเอฟเฟกต์3ตัวจากสุสานของคุณกับเข้าเด็กหรือว่าเอ็กซ์ตร้าเด็กไปมอนสเตอร์ไรเอฟเฟกต์3ตัวเหรอมอนสเตอร์กับเอฟเฟกต์3ตัวนึกถึงไอ้ซอสโซเทนเยียจะให้เราเล่นกับเด็กนั้นเหรอแล้วก็
คุณสามารถจะสเปเชียลซัมมอนไอตัวเนี้ยด้วยวิธีนี้ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นแล้วถ้าเกิดว่าซัมมอนด้วยวิธีนี้ไอใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น800ต่อจำนวนนอร์มอนมอนสเตอร์ที่ถูกสับเข้าเด็กไปเพื่อการซัมมอนด้วยเอฟเฟกต์อันนี้803ตัว2004บวกกับสเตตตั้งเดิมเป็น4,500เนาะรวมกันเป็น 4,500 แล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถทาร์เก็ตไอ้มอนสเตอร์1ตัวที่อยู่บนฟิลด์แล้วก็มอนสเตอร์ที่ไรเอฟเฟกต์1ตัวที่อยู่ในสุสานของคุณแล้วก็ทำลายตัวที่อยู่บนฟิลด์ตัวนั้นแล้วเมื่อคุณทำแบบนั้นสเปเชียลซัมมอนไอ้มอนสเตอร์ตัวที่ไรเอฟเฟกต์อ่ะจะในสุสานของคุณได้ยิง1ตัวบนบอร์ดแล้วก็ชุบตัวมอนเหลืองกลับมาเหรอว่าไงดีอะเอฟเฟกต์ยิงมันก็โอเคแหละเอฟเฟกต์ปั๊มสเตตมันก็โอเคแหละแต่ว่าบังคับเล่นมอนเหลือง3ตัวเลยนะผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับไอ้ตัวเนี้ยนะมันดูเป็นแพ็คฟิลเลอร์อะไอ้ตัวเนี้ยใบอื่นยังดูดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยยังดูดีกว่าก็คือยังเห็นภาพว่าเอาบลูไอขึ้นได้ไรได้เนาะแต่ไอ้ตัวนี้คือบังคับมอนไรเอฟเฟกต์เยอะไปอะใบต่อมาเป็นชีอโคฮูดอร์ชื่อประหลาดจังวะอันนี้เป็นนอร์มัลสเปลการ์ดที่บอกว่า target one monster in either graveyard destroy one water monster its owner control and if you do special summon the target monster to that player's field in defense position เอาที่ผมอ่านแล้วเข้าใจนะก็คือเราจะมี player A กับ B ใช่ปะเวลาเราเล่นยูกิโอเนี่ย player A กับ Bแล้วก็ A กดเทคไอ้ใบสเปลเมื่อกี้แล้วก็ B คอนโทรลมอนสเตอร์ธาตุน้ำอยู่ทาร์เก็ตหลุมของฝั่ง B A ทาร์เก็ตหลุมของฝั่ง B แล้วก็ยิงไอ้ธาตุน้ำตัวนี้ทิ้งแล้วก็เอาไอ้มอนที่ A ทาร์เก็ตอะจากไอ้หลุมฝั่ง B อะสเปลลงบอร์ดมาในสภาพตั้งกันอะไรแบบนั้นนะครับประมาณนี้ใช่ปะผมเข้าใจถูกใช่ไหมแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานยกเว้นในเทิร์นที่มันถูกส่งลงสุสานไปอะเนาะคุณสามารถจะ banish ไอ้ใบนี้ then target one water monster in either graveyard destroy one monster its owner control and if you do special summon the target monster to that player field in defense position อันนี้ก็กลับกันก็คือ A มีไอ้ใบนี้อยู่ในหลุมเนาะไอ้สเปลเมื่อกี้แล้วก็เห็น B คอนโทรลมอนอะไรอยู่ก็ช่างแล้วก็ในหลุม B มีมอนสเตอร์ธาตุน้ำอยู่A ก็จะทาร์เก็ตไอ้มอนสเตอร์ธาตุน้ำตัวนี้แล้วก็ชุบมันกลับมาในสภาพตั้งกันแล้วก็ระเบิดไอ้ตัวนี้ทิ้งไอ้ตัวอะไรก็ช่างที่อยู่บนบอร์ด B ในหน้าขนาดนั้นน่ะก็เป็นรีมูฟวัลให้กับเด็กธาตุน้ำเหรอหรือ removal ในการแก้ทางเด็กธาตุน้ำอะไรประมาณนั้นเนาะคุณสามารถจะใช้เอฟเฟกต์ของไอ้การ์ดชื่อเนี่ยได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นแล้วก็เลือกใช้ได้แค่1เอฟเฟกต์ต่อเทิร์นแปลกๆแฮะใบนี้แล้วมันเฉพาะเด็กด้วยนะก็คือถ้าไม่เจอเด็กธาตุน้ำนี่หรือว่าคุณไม่ได้เล่นเด็กธาตุน้ำเองนี่มันก็ค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะคือเมตาในตอนนี้เราก็ไม่ได้เจอเด็กธาตุน้ำบ่อยขนาดนั้นใช่ปะใน OCG อ่ะเห็นแต่เรซอลมาลิสอะไรพวกนั้นใช่ปะanyway ก็ใบต่อมาใบสุดท้ายแล้ว Double Y เป็น Quick Play Spell Card ที่บอกว่า Target Monster Level 5หรือต่ำกว่าที่คุณคอนโทรลแล้วก็ Search Monster Level 10ที่มีเผ่าเดียวกันจากไอเด็กของคุณขึ้นมือจากนั้นคุณสามารถ Apply Effect อันนี้ได้ก็คือ Discard Card 1ใบแล้วเมื่อคุณทำแบบนั้น Special Summon Monster 1ตัวจากบนมือของคุณในสภาพตั้งกันโดยที่ Monster ตัวนั้นน่ะจะต้องมีเผ่าเดียวกันกับไอตัวที่คุณเพิ่งเสิร์ชขึ้นมือเมื่อกี้แล้วก็คุณจะไม่สามารถ Special Summon ได้ตลอดทั้งเทิร์นนี้หลังจากที่การ์ดใบนี้รีโซฟยกเว้นสเปย์มอนสเตอร์ที่มันเป็นเผ่าเดียวกันกับไอตัวที่คุณทาร์เก็ตตรงเนี้ยเนาะแล้วก็คุณสามารถ Activate ไอ้ Double Y ได้แค่1ใบต่อเทิร์นก็เห็นคนพูดถึงไอ้ยูเบลกันอะนะกับไอ้ตัวการ์ดใบนี้คือตัวยูเบลอะเด็กมันเป็นเผ่าปีศาจใช่ปะ
เผ่าฟีนแทบจะทั้งเด็กเลยตัวยูเบลเองก็เป็นมอนสเตอร์เลเวล10ด้วยซึ่งมันก็เข้าเงื่อนไขกับไอ้ตัวการ์ดใบนี้พอดีก็สามารถเอาไปเป็นสตาร์เตอร์ให้กับตัวยูเบลได้อะไรได้แบบนั้นเนาะโดยที่อาจจะจิ้มเกรฟส์คอมเมอร์บนบอร์ดหรือว่าจิ้มซัมซาราดีโรตัสบนบอร์ดอะไรแบบนั้นแล้วก็หยิบสปิริตออฟยูเบลมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็สเปรย์มาลงไปแล้วก็แปะในแมทโทนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คือโดนล็อกเผาเนาะโดนล็อกว่าจะสเปรย์ได้แค่เผาเดียวกันกับไอ้ที่คุณชีตรงนี้เท่านั้นในเคสของยูเบลก็คือถ้าจิ้มเกรฟส์คอมเมอร์ที่เป็นเผาปีศาจก็คือจะโดดได้แค่เผาปีศาจได้ตลอดทั้งเทิร์นนั้นเพราะงั้นก็จะไม่สามารถขึ้นพวกอโพโลซ่าอะไรพวกนี้ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่ามันยังพอขึ้นซีซ่าได้ไหมซีซ่าเป็นเผ่าปีศาจเนาะโอเคก็ยังเอาไอ้พวกฟินสมิธขึ้นซีซ่าได้อะไรได้โอเคก็ยังพอดูตั้งบอร์ดได้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวเปิดที่พอโอเคกับไอ้ตัวเด็กยูเบลอะครับถึงแม้มันจะไม่ได้ดีที่สุดก็ตามอะนะเพราะว่านั่นแหละมันล็อกเผ่าเนาะแต่ก็เป็นการที่ดูน่าใช้ในเด็กที่แบบเล่นเผ่าเดียวอะไรประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้ครับใบเนี้ยโอเคส่วนใบนี้ก็ต้องรอดูกันว่าอาคาน่าเขาจะใช้ไหมใบนี้คือแพ็กฟิลเลอร์เลยส่วนอันนี้น่าจะเล่นในเด็กธาตุน้ำได้เป็นรีมูวัลแล้วก็เป็นการ์ดชุบอะเนาะแต่ว่ามันดูเฉพาะเด็กมากเลยอะไอเนี้ยส่วนอันนี้ก็นั่นแหละครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะเป็นตัวเปิดให้กับเด็กที่เล่นเผ่าใดเผ่าหนึ่งล้วนๆได้บางทีน่าจะเล่นในเด็กดราก้อนลิงก์ก็ได้ใช่ไหมว่าแต่ดราก้อนลิงก์มีตัวเลเวล10ไหมวะไม่แน่ใจ anyway ก็รอดูกันเนาะว่ามันจะไปอยู่กับใครบ้างครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ